Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can พูดถึงวัดนะครับวัดไทยเรานี้ก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนักท่องเที่ยวบอกเล่า90ให้เขาทราบว่าเวลาไปเที่ยววัดไทยนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโอ้ Gal what are we going to do tomorrowTomorrow we are going to the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace, sir. Wow, it sounds good. I've always wanted to go there. Are there any rules of the temple I should know? จากเรื่องราวข้างต้นนะครับเราทราบว่าไกด์จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยววัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือ the temple of the Emerald Buddha. The temple of the Emerald Buddha.วัดพระแก้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ the grand palace the grand palace ก็คือพระบรมมหาราชวังศัพท์อีกคำที่น่าสนใจนะครับคือคำว่า gonna นะฮะ g o n n a gonna มีความหมายเหมือนกับคำว่า going to และเราจะใช้แทนกันได้นะครับเช่น what are we gonna do tomorrow what are we gonna do tomorrow หรืออาจจะพูดแทนก็ได้นะครับว่าWhat are we going to do tomorrow? What are we going to do tomorrow? แปลเป็นไทยได้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรกันส่วนประโยคคำถามนะครับก็คือ Are there any rules of the temple that I should know? อีกทีนะฮะ Are there any rules of the temple that I should know? แปลเป็นไทยนะครับมีกฎระเบียบของวัดที่ผมควรทราบไหมมีกฎระเบียบของวัดที่ผมควรทราบไหมการตอบคำถามนี้เราควรจะบอกเรื่องที่ควรทำโดยใช้คำว่า should ตามด้วยสิ่งที่ควรทำเช่น Visitors should dress respectfully at the temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace แปลเป็นไทยนะครับผู้เข้าชมควรจะแต่งกายให้เกียรติสถานที่ในวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังอีกทีนะครับVisitors should dress respectfully at the temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace. ผู้เข้าชมควรจะแต่งกายให้เกียรติสถานที่ในวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังและควรบอกสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยนะครับโดยใช้คำว่า should not ตามด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำตัวอย่างนะฮะ You should not wear tops with straps, shorts, mini skirtsOr slippers แปลเป็นไทยนะครับคุณไม่ควรสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นหรือรองเท้าแตะอีกทีนะฮะ You should not wear tops with straps, shorts, mini skirts or slippers คุณไม่ควรสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นหรือรองเท้าแตะGal, what are we going to do tomorrow? Tomorrow we are going to the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace, sir. Wow, it sounds good. I've always wanted to go there. Are there any rules of the temple I should know? Visitors should dress respectfully at the temple of the Amara Buddha and the Grand Palace. You should not wear shorts and slippers. Oh, okay, I get it. See you tomorrow.See you tomorrow. เป็นยังไงบ้างครับวันนี้การนำเสนอศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าหากทบทวนใช้บ่อยๆรับรองใช้คล่องแน่นอนนะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับง่ายๆในเวลาเพียง5นาทีนะฮะวันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อชาวต่างชาติอยากทราบว่าเอ๊ะทำไมคนไทยถึงชอบทำบุญตักบาตรคนไทยจะอธิบายอย่างไรไปดูกันเลยครับโอเค
We've got everything now. What are we going to do with it? I will take you to the temple today, and we will give food and this stuff to monks. Okay. What is the purpose of doing this?จากการสนทนานะครับเราเห็นว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือ give food to monks give food to monks นะครับแปลว่าการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้คำว่า offer แทนคำว่า give ก็ได้นะครับจะมีความหมายเช่นเดียวกันนะฮะก็คือ offer food to monks หมายถึงการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เมื่อเราต้องการทราบเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราจะถามโดยใช้ประโยคที่เริ่มต้นว่า What is the purpose of แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากทราบตัวอย่างนะครับ What is the purpose of giving food to monks แปลเป็นไทยนะครับทำไมต้องถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ What is the purpose of giving food to monks ทำไมต้องถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เราสามารถตอบได้ครับThis is a practice in Thai Buddhism. แปลเป็นไทยนะครับการใส่บาตรเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธ Thai people believe that offering food to monks is good for merit. คนไทยเชื่อว่าการใส่บาตรเป็นการทำบุญ which let us be good-minded and start giving. ที่ช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีและเริ่มรู้จักการให้ This is a practice in Thai Buddhism.Thai people believe that offering food to monks is good for merit, which let us be good-minded and start giving. So what is the purpose of doing this? It is a practice in Thai Buddhism. Thai people believe that offering food to monks is for good merit, which let us be good-minded and start giving. Oh, when do you guys do it?การตอบคำถามนี้นะครับมีคำศัพท์ที่ใช้ก็คือ Buddhist Observance Day ซึ่งแปลว่าวันพระนะฮะ Buddhist Observance Day กับอีกคำหนึ่งนะครับ Buddhist Religious Day แปลว่าวันสำคัญทางศาสนาพุทธ Buddhist Religious Day คำนำหน้าของวันจะใช้ on ไม่ใช่ in นะครับแม้ว่าเวลาแปลเป็นภาษาไทยเราจะแปลว่าในวันนั้นวันนี้ก็ตามนะฮะตัวอย่างเช่นOn Buddhist Observance Day แปลว่าในวันพระอีกครั้งนะครับ On Buddhist Observance Day แปลว่าในวันพระโดยเราอาจจะพูดเป็นประโยคว่า We mostly do it on Buddhist Observance Day On Buddhist Religious Day And on our birthday แปลเป็นไทยครับส่วนมากเรามักจะไปทำบุญตักบาตรกันในวันพระวันสำคัญทางศาสนาและวันเกิดWe mostly do it on Buddhist Observance Day, on Buddhist Religious Day, and on our birthday. So, when do you guys do it? We mostly do it on Buddhist Observance Day, on Buddhist Religious Day, and on our birthday. What day is it today? Today's my birthday. Happy birthday! Thank you.มันฟังมันพูดแล้วก็ฝึกทบทวนบ่อยๆรับรองคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ยากนะครับ Yes you can เราเชื่อว่าคุณทำได้